สวัสดีค่ะมาพบกับครูปริชาติทองสะอาดในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของ where is where are สองคำนี้มีรายละเอียดอย่างไรมีเนื้อหาโครงสร้างประโยคเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงตัวอย่างประโยคนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนพร้อมกันเลยค่ะเรามารู้จักกับคำว่า where กันก่อนนะคะ where where แปลว่าที่ไหนใช้ในประโยคคำถามที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่หรือตำแหน่งที่ตั้งต่างๆนะคะตัวอย่างเช่น where is your father where is your father คุณพ่อของคุณอยู่ที่ไหนหรือ where are youWhere are you? คุณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ where is กันก่อนนะคะซึ่ง where is แปลว่าอยู่ที่ไหนและ is ที่ใช้ในประโยคก็จะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นเอกพจน์ค่ะเอกพจน์ก็คือถ้าเป็นคนก็มีคน1คนถ้าเป็นสัตว์ก็1ตัวสิ่งของ1ชิ้นหรือถ้าเป็นสถานที่ก็1แห่งเท่านั้นค่ะเรามาดูโครงสร้างประโยคกันก่อนนะคะซึ่งโครงสร้างประโยคก็จะมีทั้งแบบที่เป็นคำถามและแบบที่เป็นคำตอบนะคะเรามาดูที่โครงสร้างประโยคคำถามโครงสร้างประโยคคำถามเราจะขึ้นต้นประโยคด้วย where ตามด้วย is และประธานของประโยคที่เป็นเอกพจน์ค่ะจบด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะต่อไปเป็นโครงสร้างประโยคคำตอบสำหรับในประโยคคำตอบนี้คำที่เป็นประธานของประโยคเราสามารถใช้คำสรรพนามที่เป็นเอกพจน์ได้ค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วย is ตามด้วยคำบุพบทและตามด้วยสถานที่ค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะนักเรียนดูภาพที่คุณครูกำหนดให้ค่ะสำหรับภาพนี้ประโยคคำถามถามว่า where is the catWhere is the cat? นักเรียนดูสิคะว่าแมวอยู่ที่ไหนจากภาพแมวอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมคะดังนั้นประโยคคำตอบจึงได้แบบนี้ค่ะ It is in the bag. It is in the bag. นักเรียนดูคำว่า the cat ในประโยคคำถามนะคะตรงนี้เป็นคำนามเราสามารถเปลี่ยนเป็นคำสรรพนามในประโยคคำตอบได้ซึ่งแมวตัวเดียวเราใช้สรรพนาม it แทนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราใช้ it แทนคำว่า dead cat เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนดูภาพนะคะมีหนังสือ1เล่มและ apple 1ผลประโยคคำถามของภาพนี้ถามว่า where is the apple where is the appleไหมคะนักเรียนดูจากภาพแล้ว Apple อยู่ที่ไหนอยู่บนหนังสือใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบจึงได้แบบนี้ค่ะ It is on the book It is on the book นักเรียนดูคำว่า the apple ในประโยคคำถามค่ะ Apple ผลเดียวเราสามารถใช้สรรพนาม it ในประโยคคำตอบแทนได้นะคะดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะตัวอย่างนี้มีภาพให้ดังนี้ค่ะประโยคคำถามถามว่า Where is the dog? Where is the dog? สุนัขอยู่ที่ไหนจากภาพสุนัขอยู่ใต้โต๊ะใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบของคำถามนี้จึงได้ว่า It is under the table It is under the tableนักเรียนดูคำว่า the dog ที่เป็นคำนามในประโยคคำถามนะคะเมื่อเราต้องการทำประโยคคำตอบโดยใช้สรรพนามแทนเราใช้สรรพนาม it แทน the dog เพราะว่ามีสุนัขเพียงแค่1ตัวเท่านั้นค่ะตัวอย่างนี้นะคะมีเด็กๆนั่งอยู่ด้วยกัน3คน
ทั้ง3คนกำลังวาดภาพกันอยู่อย่างสนุกสนานเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่า3คนนี้มีชื่ออะไรกันบ้างคนแรกนิคคนที่2ซันดี้คนที่3แมรี่นักเรียนดูนะคะทั้ง3คนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันตามมาดูประโยคคำถามของข้อนี้กันค่ะประโยคคำถามถามว่า Where is Sandy?Where is Sandy? Sandy อยู่ที่ไหน Sandy ก็คือเด็กผู้หญิงที่ถักเปียนั่งอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะอยู่ระหว่างนิกและแมรี่นั่นเองดังนั้นประโยคคำตอบของคำถามนี้จึงได้ว่า She is between Nick and Mary. She is between Nick and Mary.ไหมคะนักเรียนดูชื่อแซนดี้ในประโยคคำถามนะคะเนื่องจากว่าแซนดี้เป็นชื่อของผู้หญิงดังนั้นในประโยคคำตอบเราสามารถใช้สรรพนามชีแทนชื่อแซนดี้ได้ค่ะดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะนักเรียนเห็นไหมคะในภาพนี้มีเด็กชายอยู่หนึ่งคนค่ะเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเควินนักเรียนดูคำถามของข้อนี้กันนะคะคำถามถามว่า Where is Kevin? Where is Kevin? Kevin อยู่ที่ไหน Kevin อยู่หลังต้นไม้ใช่ไหมคะดังนั้นประโยคคำตอบของข้อนี้จึงได้ว่า He is behind the tree. He is behind the tree. เขาอยู่หลังต้นไม้นั่นเองนักเรียนดูชื่อเควินในประโยคคำถามค่ะเนื่องจากว่าเควินเป็นชื่อของผู้ชายดังนั้นในประโยคคำตอบเราสามารถใช้สรรพนาม he แทนชื่อเควินได้นะคะสำหรับประโยคที่ใช้ where is ได้จบไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของ where are กันบ้างนะคะซึ่ง where are ก็แปลว่าอยู่ที่ไหนความหมายเดียวกันกับ where is เลยค่ะแต่ว่า are เราจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นพหูพจน์นะคะคำว่าประธานของประโยคที่เป็นพหูพจน์ก็หมายความว่าเรากำลังพูดถึงคนสัตว์สิ่งของสถานที่ที่มีมากกว่าหนึ่งนั่นเองค่ะเรามาดูโครงสร้างประโยคกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่โครงสร้างประโยคคำถามค่ะโดยประโยคคำถามนั้นจะขึ้นต้นประโยคด้วย where ตามด้วย are ตามด้วยประธานพหูพจน์และใส่เครื่องหมาย question mark ปิดท้ายประโยคนะคะต่อไปโครงสร้างประโยคคำตอบค่ะโครงสร้างประโยคคำตอบเราจะใช้สรรพนามพหูพจน์นะคะตามด้วย are ตามด้วยคำบุพบทและสถานที่ค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่1กันนะคะดูภาพนะคะหนังสือเยอะแยะมากมายเลยประโยคคำถามของภาพนี้คือ Where are the books? Where are the books? หนังสือเหล่านี้อยู่ที่ไหนหนังสืออยู่บนชั้นใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบจึงได้ว่า They are on the shelf. They are on the shelf.เนื้อเรียนดูคำว่า the books ในประโยคคำถามนะคะ the books อยู่ในรูปของคำนามพหูพจน์เป็นประธานพหูพจน์นั่นเองค่ะดังนั้นในประโยคคำตอบเราสามารถใช้สรรพนาม they แทน the books ได้นะคะตัวอย่างถัดมาค่ะเด็กสองคนนี้น่าจะกำลังทำขนมกันอยู่นะคะดูจากวัตถุดิบแล้วนักเรียนดูประโยคคำถามของภาพนี้ก่อนนะคะภาพนี้ถามว่า Where are Danny and Emily? Where are Danny and Emily? Danny และ Emily อยู่ที่ไหนนักเรียนดูวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วคิดว่าสองคนนี้อยู่ที่ไหนคะทำขนมอยู่ในห้องครัวใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบของคำถามนี้จึงได้ว่า They are in the kitchen. They are in the kitchen.
นักเรียนดูชื่อดานนี่และเอมี่ในประโยคคำถามค่ะเนื่องจากว่าเป็นชื่อของคนสองคนใช่ไหมคะจึงอยู่ในรูปของพหูพจน์ดังนั้นในประโยคคำตอบเราสามารถใช้สรรพนาม they แทนชื่อดานนี่และเอมี่ได้ค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะคำถามถามว่า Where are the students? นักเรียนอยู่ที่ไหนเด็กนักเรียนอยู่ที่ป้ายรถประจำทางใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบจึงได้ว่า They are at the bus stop. นักเรียนดูคำว่า the students ในประโยคคำถามนะคะคำว่า the students อยู่ในรูปของพหูพจน์ดังนั้นในประโยคคำตอบเราสามารถใช้สรรพนาม they แทนคำว่า the students ได้ค่ะนักเรียนดูรูปภาพของตัวอย่างนี้ค่ะเห็นรูปภาพแล้วใช่ไหมคะคำถามถามว่า Where are the animals? สัตว์ต่างๆอยู่ที่ไหนคะในภาพนักเรียนจะเห็นสัตว์อยู่3ชนิดใช่ไหมคะอยู่ใต้ต้นไม้ดังนั้นคำตอบของคำถามนี้จึงสามารถตอบได้ว่า They are under the tree. พวกมันอยู่ใต้ต้นไม้นั่นเองค่ะนักเรียนดูคำว่า the animals ในประโยคคำถามคำว่า the animals อยู่ในรูปของพหูพจน์ดังนั้นในประโยคคำตอบเราจึงใช้สรรพนาม they แทน the animals ค่ะเรามาสรุปเนื้อหาที่เรียนไปในวันนี้กันนะคะสำหรับคำว่า where แปลว่าที่ไหนใช้ในประโยคคำถามที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่หรือตำแหน่งที่ตั้งนะคะโดยโครงสร้างประโยคคำถามจะขึ้นต้นด้วยคำว่า where หลังจากนั้นจะตามด้วย verb to be ค่ะ verb to be ที่เราใช้วันนี้มี2คำก็คือ is จะตามด้วยประธานเอกพจน์ส่วน are จะตามด้วยประธานพหูพจน์นะคะหลังจากนั้นจบประโยคด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะสำหรับโครงสร้างประโยคคำตอบเราจะใช้คำสรรพนามแทนประธานในประโยคคำถามนะคะสรรพนามเราก็แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มของสรรพนามเอกพจน์จะใช้ is ส่วนสรรพนามที่เป็นพหูพจน์เราจะใช้ areหลังจากนั้นจึงตามด้วยคำบุพบทบอกสถานที่ใช่ไหมคะที่เราเคยเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วตามด้วยสถานที่ซึ่งเป็นข้อมูลที่คำถามถามไว้นั่นเองค่ะต่อไปนี้เป็นเวลาของแบบฝึกหัดท้ายคลิปวิดีโอแล้วนะคะคำสั่งบอกว่า answer the questions ก็คือจงตอบคำถามนั่นเองค่ะนักเรียนจะต้องดูภาพอ่านคำถามและคิดคำตอบออกมาให้ได้นะคะข้อแรกค่ะคำถามถามว่า Where is the phone? นักเรียนดูคำว่า the phone นะคะโทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นดังนั้นนักเรียนจะต้องใช้สรรพนามแทนคำว่า the phone ด้วยนะคะนักเรียนดูภาพค่ะโทรศัพท์อยู่ที่ไหนคะจากภาพก็คืออยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะนักเรียนคิดคำตอบได้หรือยังคะบางคนคิดได้แล้วนะคะดังนั้นคำตอบของคำถามนี้จึงสามารถตอบได้ว่า It is on the table. เราใช้สรรพนาม it แทนคำว่า the phone ในประโยคคำถามค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะคำถามถามว่า Where are the books? หนังสืออยู่ที่ไหนจากภาพหนังสืออยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่หนังสือเล่มเดียวนะคะเพราะว่าในประโยคคำถามเราใช้ประธานที่อยู่ในรูปพหูพจน์ซึ่งก็คือ the books นั่นเองนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะ
บางคนได้แล้วนะคะเก่งมากเลยคำตอบของคำถามนี้สามารถตอบได้ว่า they are on the table they are on the table ไหมคะหนังสืออยู่บนโต๊ะหนังสือหลายๆเล่มเราใช้สรรพนาม they แทนได้นะคะเรามาดูข้อต่อไปค่ะข้อที่3แล้วนะคะคำถามถามว่า where is Japan where is Japan กระทะอยู่ที่ไหนดูจากภาพแล้วกระทะอยู่บนเตาใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมใช้คำสรรพนามแทนคำนามในประโยคคำถามด้วยนะคะข้อนี้สามารถตอบได้หรือยังเอ่ยบางคนก็ได้แล้วเรียบร้อยนักเรียนจำคำว่าเตาได้ไหมคะเราเคยเรียนในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านค่ะข้อนี้สามารถตอบได้ว่า it is on the stove it is on the stove มันอยู่บนเตานั่นเองค่ะเราใช้สรรพนาม it แทนคำว่า the pan นะคะข้อต่อไปค่ะคำถามถามว่า where are the apples where are the apples apple อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ในตะกร้าเอจะตอบได้ไหมคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องใช้สรรพนามแทนคำว่า the apples ด้วย apple หลายผลเราใช้สรรพนามอะไรแทนเอ่ยคุณครูทราบนะคะว่าเนี่ยหลายๆคนน่ะตอบได้แล้วเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมครูกันเลยนะคะคำตอบของคำถามนี้จะได้ว่าThey are in the basket. They are in the basket. เราใช้สรรพนาม they แทนคำว่า the apples. ถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปเป็นข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะคำถามถามว่า Where are the birds? Where are the birds? นกอยู่ที่ไหนนักเรียนดูในภาพสิคะนกเยอะแยะหลายตัวเลยนะคะ2 4 6 7ตัวเชียวค่ะเพราะฉะนั้นเราจะตอบอย่างไรดีนะนกอยู่ที่ไหนเอ่ยมาตอบพร้อมครูเลยค่ะคำตอบของคำถามนี้ได้ว่า They are on the tree They areon the tree พวกมันอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมคะเราใช้สรรพนาม they แทนคำว่า the birds นั่นเองเก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับแบบฝึกหัดท้ายคลิปวิดีโอ5ข้อบางคนทำได้หมดเลยเก่งมากค่ะแต่สำหรับใครที่ยังตอบคำถามไม่ค่อยเก่งตอบคำถามไม่ค่อยคล่องนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอนี้ได้อีกหลายๆครั้งเลยค่ะสำหรับในรหัส225นี้นะคะไม่มีกันบ้านค่ะนักเรียนไม่ได้ทำกันบ้านในหนังสือนักเรียนไม่ได้ทำกันบ้านในใบกิจกรรมแต่นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาต่างๆที่เราเรียนไปแล้วได้นะคะรวมถึงหมั่นท่องศัพท์อยู่บ่อยๆได้นะคะนักเรียนต้องรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะถ้านักเรียนมีเวลาเพียงเล็กน้อยนักเรียนหยิบท่องศัพท์ขึ้นมาท่องได้แต่ถ้านักเรียนมีเวลามากหน่อยนักเรียนก็นำเนื้อหาต่างๆทั้งของวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นมาทบทวนได้นะคะอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ